วัสดีครับผมพี่น้องท่องเบียดท่าถนนครับผมตอนนี้กะทีมงานดอกฟ้าบีนเฮากะตั้งหานอยู่ทางหลังคุณนะครับผมพี่น้องอันนี้นักดนตรีก็มาขอพรพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็นั่งนั่งกินข้าวกับพี่น้องในทอดปลากินข้าวครับครับผมพี่น้องวันนี้ท่องเบียดกับหนุนพ่อกันมาหอดตั้งแต่บ่ายสองหมดแล้วครับพี่น้องอันนี้เขากันนอนเล่นอยู่ในรถนะครับห่างๆกว่าโอ้ห่างๆมองเลยเขาก็จะเป็นทงหน้าครับพี่น้องวันนี้ลมเย็นครับหนาวครับกลับมานี่กินข้าวแล้วไปเมื่อวานยังเราก็กินข้าวไม่ใช่ไหนยังกินข้าวมานี่มื้อนี้ได้ทอดทอดปลาดุกไงอ๋อมื้อนี้ทอดปลาดุกไงบ่ทอดปลาดุกไงโอ้ทอดปลาดุกไงเจ้าภาพครับขอบคุณเจ้าภาพเด้อครับหัวของบ่มีมีแต่กลางตัวหัวบ่มีว่าจะปลาดุกหัวบ่มีพี่น้องแซ่บบ่ว่าซั่นแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บอ๋อแซ่บเนาะแซ่บจังไสก็มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อใหญ่กำลังแต่งหน้าอยู่ครับผมยังบ่ทันได้แล้วครับถ่ายรูปบ่ครับโอเคครับได้ได้ครับนี่เป็นตาลายครับผมสวัสดีครับตาลายครับสวัสดีครับผมโอ้ตาลายเราเดินทางมาตั้งเมื่อคืนนี่เราอยู่เชียงใหม่เชียงรายบ่ได้พี่น้องเนาะมาฮอดนี่โอ้สุดยอดขนาดแล้วว่าบ่หนาวนี่บ่หนาวแม่นบ่อยู่พุ่นบ่บ่บ่หนาวคือบ้านเฮาเนาะหนาวคือบ้านเฮาคือบ้านเฮาหนาวแห้งครับพี่น้องพุ่นตอนนี้เบิ่งครับตั้งขางมองโทงโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องเป็นกอเฟี้ยงพ่อใหญ่ก็กินข้าวอยู่ขากอเฟี้ยงเดี๋ยวพาไปเบิ่งของทีมงานเฮาสิแสดงมื้อแรกครับผมพี่น้องอันนี้เฮามาหอดตั้งแต่บ่าย2ครับพี่น้องครับทีมงานอาจารย์เครื่องเสียงกําลังกินข้าวครับโอ้ครับพี่น้องทีมงานเฮากําลังสิกินข้าวครับข้างหลังไปหามาอีกบ่ครับพี่ครับอาจารย์ลี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเฮากําลังได้ยังกินข้าวครับโอ้อันนี้กันกันกินก๊อก2เลยพี่น้องอันนี้ก๊อก2เลยนี่เออโอ้ลาบๆเออโอ้ยลาบเพื่อนเดี๋ยวเย็นกันครับทอดปลาดุกครับพี่น้องทอดปลาดุกใหญ่นายผู้ร้ายมากินข้าวถ้าว่ามากินข้าวแล้วก็เจ้าเขาไม่กินข้าวอาจารย์ลุงไม่ย่อมาเยี่ยมครับพี่น้องอาจารย์เที่ยวเราเดินทางมาเมื่อยเราเดินทางมาไกลช่วงนี้เราต้องอัดแต่มันเต็มเจ้าหน้าที่ทำการแสดงปกป้องแรงครับผมเหมือนที่ฮอดหาทุ่มก่อนพี่น้องเด่นไว้ครับเหมือนที่ห้องที่เปิดเมื่อไหร่ฮะไม่ที่ห้องแสดงเมื่อไหร่นี่ละนี่ละสองทุ่มเออสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มไอ้บ้าเขาใครยาวหยุดไอ้ยุ่งเดี๋ยวก่อนต้องไปครับพี่น้องอาจารย์เที่ยวนี่เราก็อาจารย์เที่ยวท่านยาวครับพ่อใหญ่กินข้าวเดียวเดียวก็ต้องกินยาครับพี่น้องพ่อใหญ่มาเซฟเสียบว่าจะปิ้งปลาดุกกันเฮือนงานแซ่บบ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่มาเสียบลายว่าจะกินอยู่ข้างกองเฟียงอู้ว่ามันสมัยเพชรปิ้นทองพ่อใหญ่สมัยเพชรปิ้นทองเคยทุกข์เคยยากมาเดียวพ่อใหญ่ว่าพี่น้องห่วงหายห่วงเลยน้ำหนุนน้ำร้อนกินยาครับไปเมื่อยแต่ว่ากินเขาคาบคาบคาบที่ช่องเดี๋ยวว่าหันก็กินไปเดี๋ยววันนี้มาใส่อีกกินอีกเย็นไปเลยบุ้งมากินไอ้เย็นนอนเอาอันไม่เบ็ดเช็คไงอยู่ผมขาวเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยผมพ่อย่อมว่าฉันเป็นแฟร์สันไม่ไปเลยเอาช่วงนี้ไปเลยเอาช่วงนี้ไปเลยวันนี้เรียนไม่ได้จักหน่อยครับผมพี่น้องวันนี้ที่ดาคอนก็กำลังแต่งตัวครับข้างในพามาเบิ่งแบบปรุงเอาครับพี่น้องอันนี้แบบปรุงเฮากำลังแต่งตัวบุ้ยก็สวยถูกว่าวันนี้จะขึ้นเรียนเป็นพิเศษนะครับวันนี้ครับพี่น้องก็แม่ปุ้งก็กำลังแต่งตัวช่วงนี้ครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณ20นาทีแม่ปุ้งก็สิได้ขึ้นเรียนตอนนี้ก็เปิดกำลังถ่าย TikTok เพิ่นอยู่ช่วงนี้นะครับผู้ใดที่อันเบิ่งเบื้องหน้า TikTok แล้วบ่เบิ่งเบื้องหลังเด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วกำลังถ่ายเด้อนี่ข้างหลังก็ผ้าห่มที่เราเคยห่มแล้วก็จะเอาไปอุ่นแอร์ไว้นะครับเพราะว่ามันหนาวมากตอนนี้
มีทั้งรถแต่พออยู่อยู่พี่น้องแต่มันลุ่งแรงปั๊บนี่หนาวแห้งเมืองครับพออยากกำลังอยู่ทั้งขากมีมองมีทั้งเขาเป็นเวทีเข้าครับพี่น้องหนาวขัดหนาวนี่ไอ้การกินเขาอิ่มเรียบเป็นที่เรียบร้อยครับเรียบทำมือเตรียมทำการทำงานแล้วบัดนี้พร้อมแล้วแล้วบัดก็ทิปเขาครับบัดเออเตรียมทิปเขาเตรียมคล้องครับบัดนี้ไอ้การเรียบเป็นที่เรียบร้อยภารกิจเพื่อนกินเขากินน้ำต้องเบรกกันไปปั่นกินน้ำเขาครับพี่น้องมาหันยิ้มคือกันพะใหญ่ถ้าพะใหญ่มาโตล่มน้ำอยู่ข้างกองเฟี้ยงครับมาดิเตรียมได้บอกให้เราไปอันเกินเวทีไปอันพี่น้องไปเพราะว่าย่านอันเหมือนเวทีสูงสั้นยานเพื่อนอันลมครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะนั่งเป็นหมู่เพื่อนอยู่ตั้งขางนี่แหละจะขึ้นทำการแสดงกันพ่อใหญ่กระจงไปพร้อมพร้อมพร้อมมาจะที่จะท่าครับพี่น้องเป็นเจ้าธรณีเวลาเตือนนะครับผมบางทีนนท์กับบริจุดถูกจุดยังผมจะว่ากระบายกับยาอยู่ในรถต่อนะครับผมมาดีกับพ่อใหญ่บอกเต้นนะครับครับพี่น้องตอนที่ทีมงานพ่อขามคล้ายกับกำลังมาตั้งกองอยู่ทางในนะครับหนาวครับพี่น้องหนาวเหี้ยงครับพี่น้องหนาวเด้อพ่อจักหน่อยเกิดเวทในรถจักหน่อยจักหน่อยกับไปนอนในรถหนาวเหี้ยงหนาวเหี้ยงเดี๋ยวจะเป็นวัดเป็นไหนเดี๋ยวจักหน่อยเพื่อนก็ได้เดี๋ยวให้นุ่นเปียชุดเรียบหมดละเดี๋ยวจักสิมาเอื่นเราโอเคลาพี่น้องก่อนมาเด็กขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณทุกความเมียนจีเมียนเขาว่ามีแต่บอกให้พ่อใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงว่าฉันไปกับปลูกงานนั่นโดนเด้อพ่อใหญ่มีแต่เพิ่นบอกเมื่อวานกินข้าวเสียบนอนรับเพิ่นว่าปล่อยไปครับลูกหลานให้เดินทางตลอดปลอดภัยให้มีสุขภาพพระราณไม่แข็งแรงเด้อโอเคครับพี่น้องขอบคุณสำหรับคำอวยพรของพ่อใหญ่เด้อครับพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ